สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะมาตอบคำถามของน้องคนนี้นะคะก่อนอื่นอยากจะบอกว่าน้องไม่จำเป็นต้องเรียนภาคภาษาเกาหลีนะคะเพื่อที่จะไปเรียนต่อเกาหลีแล้วก็ได้ทุนนะคะที่ประเทศเกาหลีค่ะก็มีทุนให้นักเรียนต่างชาติค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็มีหลายรูปแบบเลยวันนี้จะมาสรุปคร่าวๆให้นักเรียนฟังกันนะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถไปดูที่เว็บไซต์นี้ได้นะคะ www.studyinkorea.go.kr นะคะมาเข้าเรื่องก่อนเลยค่ะถ้าเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีนะคะก็จะมีทุนของรัฐบาลเกาหลีค่ะซึ่งเขาก็จะมีทั้งหมดหลายแบบมากเลยค่ะแต่พี่ก็ยก Global Korea Scholarship และก็ Support Program ของ Self Finance Student มาให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าเราไปเรียนแบบจ่ายเงินเองนะคะเราก็สามารถสมัคร Support Program of Self Finance Students ไปได้นะคะเขาจะให้ค่าครองชีพสำหรับนักเรียนที่จ่ายเงินเองไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีนะคะสามารถรับเงินนะคะสนับสนุนค่าครองชีพอยู่ที่ 500,000 วอนต่อเดือนนะคะหรือว่าประมาณ 13,000 บาทต่อเดือนค่ะสำหรับน้องๆที่ไปเรียนเป็นภาคปตรีโทเอกนะคะเขาจะมีทุน Global Korea Scholarship Program นะคะให้นักเรียนปตรีค่ะอันนี้นะคะก็คือให้ประมาณปีละ220คนนะคะแล้วก็จะมีให้ตั้งแต่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าย้ายถิ่นฐานค่ากินอยู่ต่อเดือนนะคะ 900,000วอนนะคะแล้วก็ค่า medical insurance นะค่าประกันแล้วก็ค่าเทอมนะคะซึ่งค่าเทอมอะค่ะเขาบอกว่าห้ามเกิน5ล้านวอนนะคะแล้วก็ปตรีนะคะอายุต้องต่ำกว่า25ปีโทเอกอายุต้องต่ำกว่า40ปีนะคะแล้วก็ GPA ค่ะคะแนนต้องอยู่ประมาณ80คะแนนขึ้นไปค่ะแต่ว่าทุนนี้นะคะจะเป็นทุนที่นักเรียนต้องไปเรียนเป็นภาคเกาหลีนะคะถ้าไม่เป็นภาษาเกาหลีนะคะต้องไปเรียนภาษาเกาหลีก่อน1ปีค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราสอบTOPIC หรือว่า TOPIK ผ่านระดับ5แล้วเนี่ยก็สามารถไปเรียนเป็นระดับปริญญาได้เลยค่ะนอกจากทุนของรัฐบาลเกาหลีนะคะเขายังมีทุนมหาวิทยาลัยค่ะเขามีแบ่งเป็น2แบบนะคะก็คือ Type A แล้วก็ Type B ค่ะ Type A ก็คือมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมืองโซนะคะเขาจะให้อย่างต่ำนะคะค่าเทอม 30% ค่ะโทเอกนะคะเขาจะให้ค่าเทอมอย่างต่ำ 80% ค่ะส่วน Type B ก็คือโรงเรียนที่อยู่นอกเมืองโซนะคะก็จะให้ปตรีนะคะอย่างต่ำ 50% นะคะแล้วก็ในปีต่อๆไปนะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าเกรดเฉลี่ยของเราในปีแรกเท่าไหร่นะคะก็จะอยู่ประมาณ 30-70% ค่ะโทเอกนะคะก็จะให้ 100% กับ 80% หรือว่า 50% ขึ้นอยู่กับว่าโปรไฟล์การสมัครของเราค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่อยากจะให้น้องๆไปเช็คในเว็บไซต์ www.go-studyinkorea.go.kr นะคะเพราะว่ารายละเอียดของเขาจะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ครอบคลุมมากๆเลยทีเดียวค่ะถ้ามีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย